ต่อไปตัวอย่างที่13นะครับเป็นข้อสอบโอเน็ตปี52ข้อ4เขาบอกว่ากอไก่เนี่ยสมบัติการมีอินเวอร์สการบวกของจำนวนจริงดังกล่าวว่าถ้าจำนวนจริง A มีจำนวนจริง B ซึ่ง A บวก B เท่ากับ0และ A ลบ A บวก B เท่ากับ0เนี่ยนะครับอันนั้นคืออินเวอร์สการบวกจริงหรือไม่ข้อ1ก็ถูกนะครับก็คือบวกแล้วได้เอกลักษณ์นั่นเองนะฮะที่อินเวอร์สการคูณของจำนวนจริงใดๆเนี่ย B คูณ A เท่ากับ1และ A คูณ B เท่ากับ1จริงหรือไม่อันนี้ไม่จริงนะครับกรณีที่ a เท่ากับ0น่ะจะไม่ใช่แล้วนะครับผมนั้นข้อนี้ก็กอถูกขอผิดนั่นเองข้อ2